ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Five Nights at Freddy's Security Breach นั่นซึ่งจากพาร์ทที่แล้วนะคะเราได้รับปืนมาจากโซนอวกาศที่สำคัญนะมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าให้เปิดที่สำหรับเล็งนะคะแล้วมันก็จะง่ายขึ้นโอ้ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครั้งนี้เนี่ยเรามีมิชชั่นหลายอย่างมากๆให้ทำค่ะเพื่อนๆยังจำเควสนี้ได้หรือเปล่าโหยมาตั้งแต่แรกเลยตอนนั้นแป้งเลือกที่จะไปชั้น2นะคะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะไปโหลดดิ้งด็อกได้ที่สำคัญนะเราจะต้องลงไปที่ชั้น1ตรงฟู้ดคอร์ทและแป้งก็อยู่ที่ฟู้ดคอร์ทพอดีด้วยเข้าไปในโซนของอาหารก่อนละกันอย่างมืดว้าวนี่ฉันเป็นคนที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ามาในห้องครัวเลยเหรอเนี่ยอยากรู้จังเลยนะว่าที่นี่เขาจะทำอาหารยังไงและมีเมนูอะไรพิเศษสำหรับเด็กๆบ้างวายทำไมขยะมันถึงเน่าเฟะขนาดนี้ล่ะไม่คิดเลยว่าอาหารที่อยู่ข้างหน้าเชลมันจะดูสะอาดสะอาดและนี่คืออะไรเฮ้ย What มีทางสำหรับลงไปชั้นใต้ดินจริงๆด้วยเราต้องสำรวจให้เรียบร้อยก่อนค่ะไม่งั้นเราอาจจะขึ้นมาไม่ได้ก็ได้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นห้องเฮ้ยต้องทำอาหารวันนี้มีเมนูขนมปังขนมปังราดซอสมะเขือเทศยี่เจ้าตัวนั้นดูเป็นมิตรหรือเปล่าหรือว่ามันจะแจ้งเจ้าหน้าที่กันฉันมีปืนนะฟลอยถ้าแกตกติกแล้วก็ฉันจะยิงให้หน้าแหกพ่อครัวคงไม่ทำอะไรเรานะคะเราเจอกับกระเป๋าเขาบอกว่าฝ่ายอะไหล่และบริการกังวลว่าชิก้าจะได้รับความเสียหายหากเธอติดอยู่ในเครื่องอัดขยะตรวจสอบเครื่องอัดก่อนทุกครั้งแล้วก็ห้ามใส่พิซซ่าลงไปเด็ดขาดรวมถึงเครื่องปรุงเกี่ยวกับพิซซ่าด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็พวกเธออาจจะโดนหักเงินก็ได้นะชิก้าชอบเข้าไปในเครื่องอัดขยะเหรอโอ้โหก็อย่างว่าเนาะเธอชอบกินขยะซะขนาดเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยป๊าบและแล้วเราก็ได้เป็นมอนตี้มิสทรีมิกซ์มาคือส่วนผสมบางอย่างที่เป็นกลิ่นของพิซซ่านะคะตามที่บันทึกได้บอกไว้แสดงว่าสิ่งนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าชิก้าได้อย่างแน่นอนเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องบดขยะและอีกอย่างนึงนะเรามีส่วนผสมลับแล้วด้วยว้าโชคดีจริงๆที่ฉันมาที่นี่ขอไอติมชามนึงแล้วกันเจ๊จัดไปค่ะคุณลูกค้าว่าแต่คุณลูกค้ามีบัตรหรือเปล่าคะโอ้ไม่มีอ่ะงั้นวันหลังเดี๋ยวฉันค่อยมากินใหม่แล้วกันทำการลงไปที่ชั้น2ผ่านลิฟต์ขนส่งสินค้าป๊าบเปิดทางไหนว้าวด้านล่างคือแบบว่ามีกล่องพัสดุเต็มไปหมดแถมยังมีเครื่องชาร์จเฟรดดี้ด้วยถือว่าตอบโจทย์เลยถ้าเกิดว่ามีเครื่องชาร์จแล้วก็พวกเราอาจจะโดนเจ้าหมูนั่นจับไปก็เป็นได้ด้านบนไม่มีของอะไรให้เก็บงั้นค่อยๆเดินไปแล้วกันทุกคนได้ยินเสียงไหมมีเสียงหนูอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วดูนั่นดิความละเกะละกะเจอกระเป๋าแล้วเป็นการประชุมของพนักงานในวันพฤหัสตอนกลางคืนเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าๆรู้สึกว่าเขาจะมีแบบจัดงานเลี้ยงแล้วก็มีเค้กด้วยโอ้โหดีเหรองานเลี้ยงของพนักงานทำไมมันดูเฟะขนาดนี้เนามากด้วยใจเย็นวัยรุ่นงั้นเราเริ่มสำรวจจากตรงไหนก่อนดีฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นลานเซอร์วิสเอาไว้สำหรับขนส่งของด้วยนะคะมีปูนซีเมนต์เพราะที่นี่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วของอะไรที่เราพอที่จะหยิบได้บ้างแต่ยังไม่รู้เลยว่าห้องที่เราจะไปมันอยู่ที่ไหนเขาเขียนว่าเป็นโหลดดิ้งด็อกนะแสดงว่าอาจจะต้องเป็นชั้นที่ติดกับลานจอดรถนะคะทุกคนเฮ้ยนี่มีของขวัญมีกล่องปั๊บโหยืนอยู่บนโต๊ะขนาดนี้ไม่มีพนักงานเห็นเลยหรอเขาแจ้งเตือนพนักงานข่าวดีเนื่องจากโปรเจกต์ของเจ้าหน้าที่ได้สำเร็จแล้วและพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลในตอนกลางคืนอีกต่อไปเราจะลดชั่วโมงกะตอนกลางคืนและมีผลบังคับใช้ทันทีขอให้ใช้เวลาเพิ่มกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนสินะเนี่ยฮึบ
ฝั่งนั้นมีร้านอาหารหรือว่าจุดจำหน่ายตั๋วด้วยค่ะทุกคนป๊อบจุดอาหารอุ้ยเข้าไปดูด้านในดีกว่าฮึบโอ้ยเสียงหนูระงมมากมีกล่องสีทองอี๊ดยิ่งเก็บสติ๊กเกอร์ได้มากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งจะเก็บโอ้มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกใคร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 นั่นโอ้โหชิกะตียิงไว้ก่อนเลยฉันเจอตัวมันแล้วมาอยู่แถวๆนี้เปิด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 เราอยู่ที่ห้องนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วชิกะจะตามออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หาที่หลบซ่อนก่อนฮึบฮิมีทางด้วยเหรอประตูที่3ว้าว Exit Dog เจอแล้วโอ้โหห้องครัวแล้วตัวนั้นก็มี Exit อีกโอ้ยเจอตัวมันแล้วมันอยู่ใน Exit Dog มันอยู่ใน Exit ชิกะแล้วมาโผล่ข้างหลังแบบนี้ได้ยังไงถอยไม่ได้เรื่องเลยต้องรีบไปต้องรีบไปตรงนี้มีทางอยู่มีที่ให้แอบมั้ยเนี่ยห้องสตาฟ2เฮ้ยเข้าไปได้เข้าไปได้ปึ๊บมีที่เซฟอ่ะกันเซฟก่อนเลยแล้วกันโอ้ my god เกือบตายแล้วเชียวเดินไกลนะรู้เปล่าเฮ้ยเป็นห้องกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่นี่ข้างด้านเนี่ยเอาไว้ควบคุมพวกแบบเกี่ยวกับห้องครัวนะคะชิก้าแกหาฉันไม่เจอหรอกนะฉันอยู่ในห้องของเจ้าหน้าที่แล้วที่สำคัญฉันสามารถดูกล้องทุกที่ได้ด้วยตรงนี้เป็นโหลดดิ้ง2ข้างหน้าของเราคือทางออกเลยนะคะเนี่ยทุกคนอุ้ยแล้วเจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คอะไรกันอ่ะคือเครื่องอะไรอ่ะเบรกรูมน่าจะเป็นที่ปั่นไฟนะคะมีห้องสำหรับไอ้น้ำด้วยเหรอโหตายแล้วมีจุดกระเป๋าแล้วก็ชิก้าอยู่ตรงนี้โอเคจุดอื่นๆก็เป็นแค่ทางน่าจะเป็นทางหนีทีไล่เนาะห้องน้ำอุ้ยมีห้องของการซักรีดด้วยอะทุกคนพนักงานกวาดพื้นกวาดกันอย่างระงมเลยไม่ใช่แค่คนเดียวมีทั้งการแล้วก็พนักงานทำความสะอาดอยู่กันเต็มไปหมดแปลว่าห้องนี้เนี่ยต้องเป็นห้องสำคัญแน่ๆเลยเห็นไหมข้างหน้าฮึบมันมีทาง exit อยู่แสดงว่าอาจจะเชื่อมต่อไปยังอาคารอื่นๆได้แต่ว่าก่อนอื่นฉันขอเก็บนี่ก่อนละกันเอ๊มาแล้วบอส security yes ดูเหมือนว่าชิก้าจะรู้แล้วว่าฉันอยู่ในห้องนี้แย่ จังเลยนะแต่ฉันมีข่าวดีคือเธอสามารถเข้าไปในระบบสั่งพิซซ่าได้ผ่านเครื่องคอนโทรลตรงนั้นคอนโซลเนี่ยนะแล้วมันจะดียังไงมันจะช่วยฉันได้ยังไงคือจำไม่ได้แล้วว่าชิก้าชอบกินพิซซ่าโอ้โหแล้วมันมีประตูอยู่ทางเดียวที่เราไปได้ประตูนี้ถูกกั้นอยู่นี่คงเป็นแค่ทางหนีเดียวของฉันแล้วใช่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Freddy Fazbear Mega Pizza Breaks เรากำลังจะนำคุณไปยังการทำ Supreme Upgrade ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในหุ่นยนต์เอ้ยอยู่ในหุ่นยนต์ระดับสูงในการทำอาหารผมแนะนำให้คุณทำตามคำแนะนำของเราผ่านทางสกรีนเอาล่ะก่อนอื่นทำการนวดแป้งแสนอร่อยเอาแป้งแสนอร่อยเฮ้ยใส่ซอสใส่ซอสออกไปสิแกซอสนี่แกเจอแล้วซอสฮึบหมุนเลยครับได้ซอสไปแล้ว1โอ้โหประตูกำลังจะเปิดแล้วด้วยเรียบร้อยครับโอ้เมื่อได้ซอสแสนอร่อยแล้วจากนั้นก็ต้องเอาชีสครับผมชีสนี่ไม่ใช่นี่เนื้อมันไม่ใช่เนื้อโอ้เจอแล้วโอ้ยประตูจะเปิดไอ้พวกพนักงานบ้าเอ้ยใส่ชีสลงไปเปิดประตูให้ฉันเถอะนะฝันไปเถอะนะด่วนเลยใส่ชีสเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อเอาละครับเมื่อได้ชีสมาแล้วต่อไปก็ต้องใส่เนื้อใส่เนื้อเจอแล้วเนื้อโอ้โหทุกคนประตูมันจะเปิดแล้วแล้วหน่อยสิเปเปอโรนีโรยเต็มหน้าเลยนี่คือความอร่อยและของที่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อก็คือไส้กรอกยังไงล่ะเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อเอาเข้าเตาอบได้เลยครับเตาอบนี่ไงจะแล้วเอ้ยใส่เข้าไปในเตาอบตวนเลยโอ้โหพนักงานจะเดินย้อนไปย้อนมาทำไมเนี่ยใส่เข้าไปในเตาอบครับเสร็จแล้ว
เราอบนานแค่ไหนเราอบนานแค่ไหนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาเอาไปส่งได้แล้วเราจะมีระบบติดตามตัวเพื่อที่จะส่งพิซซ่าไปยังบ้านของคุณได้อย่างทันท่วงทีแต่อย่าลืมนะครับทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ๊นั่นมันกินพิซซ่าดิเนอร์พิซซ่าได้ส่งเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมให้คะแนนของพวกเราด้วยโอ้โหไม่ให้แล้วเฮ้ยเอาไงดีตอนนี้เราน่าจะไปได้แล้วนะเพราะว่าชิก้าเนี่ยน่าจะไปทำลายหุ่นตัวนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อไปอ่ะฮึบว้าวไปห้องเซอร์วิสของเจ้าหน้าที่ค่ะทุกคนนี่มีกระเป๋าด้วยสำเนาการขออนุมัติเฮ้ยเด็กๆพวกเธอชอบฟิซซี่แฟสไหมถ้าเธอดื่มทุกรสชาติในวันเดียวกันได้ละก็นี่คือคำท้าทั้งรสองุ่นรสมะนาวรสเชอร์รี่แฟสวอตของพวกเธอจะคอยติดตามการซื้อของพวกเธอเองนะดื่มมันให้หมดทุกรสไปเลยเป็นที่หนึ่งไปนะเจ้าเด็กน้อยเอ้ยแล้วฉันได้อะไรจากเรื่องนี้ทุกคนดูนั่นสิชิก้ากำลังไล่กินขยะอยู่งั้นเราต้องตามหาว่าเราจะเอาไอ้เจ้ามิสซูรี่ของมอนตี้เนี่ยไปใส่ที่ไหนสยองชะมัดเลยแฮะเราต้องอยู่ในห้องครัวที่มีชิก้ากำลังนั่งแทะหุ่นยนต์อยู่แล้วก็ยังมีกาดคอยสำรวจทุกที่ด้วยหาทางที่จะไปต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวห้ามมาทางนี้เด็ดขาดนะแกฝั่งซ้ายไม่มีแล้วฝั่งขวาล่ะเฮ้ฝั่งขวาเป็นห้องเก็บของตรงนี้มีเจเนเรเตอร์ด้วยค่ะปลดล็อกเจเนเรเตอร์เรียบร้อยเอาล่ะรู้สึกว่าจะเดินเครื่องสำหรับเครื่องบดขยะได้แล้วด้วยเฮ้ยนี่ไงห้องแช่แข็งถ้าเจอห้องแช่แข็งแล้วเอาเข้าไปตรงนี้ก็ถึงแล้วนี่อะไรใครมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีเสียงนี่อ๋อนี่หลอดดิ้งอยู่ตรงนี้ปะโถเอ้ยเสียงเหมือนชิก้าเลยอย่าเข้ามานะเฟยอย่าบอกนะว่าชิก้าโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยแอบอยู่ตรงนี้น่าจะไม่เป็นอะไรละมั้งถ้าแกเข้ามาฉันยิงกระจายแน่รู้สึกว่าเขาบอกให้เราเอาไปใส่ไว้ในนี้แถวๆนี้สินะโอ้โหมองตาขมิ้งเจอนะแกเฮ้ยเดี๋ยวนะมีข้อความขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วเราได้วางขยะเอ้ยไม่ใช่สิวางซอสสูตรพิเศษไว้แล้วไงต่อชิก้าจะต้องแอบเดินเข้ามากินอย่างแน่นอนงั้นฉันปล่อยให้เธอกินเลยแล้วกันนะเอ๊ะนั่นมันไปหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วไปโอ้โหจัมป์สแกร์เหรอจัมป์สแกร์เหรอฉันหิวฉันหิวเหลือเกินฝันไปเถอะแกคิดจะมากินฉันหรือไงออกไปเฮ้ยๆตามเข้ามาจริงๆด้วยแล้วไงต่อดีอะตอนนี้เราได้วางขยะเข้าไปในนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าชิก้าจะไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยงั้นเราก็ต้องหาทางอื่นโอ้หุ่นยนต์เฮ้ยชิก้ามาดูนี่ชิก้าเฮ้ยอุ้ยเอาล่ะลองดูซิว่าเจ้าเครื่องนี้มันเป็นเฮ้ยเครื่องสำหรับทำขยะกดปุ่มเลยเยี่ยมเอ๊ะนั่นมันกลิ่นอะไรกันนั่นน่ะกลิ่นหอมใช่ไหมมันซอสสูตรพิเศษเลยนะโอ้จริงๆด้วยโอ้มอนตี้ซอสอันนี้ฉันชอบเหลือเกินเอาล่ะถึงเวลาแล้วกดปุ่มเยี่ยมเรื่องค่อยๆบีบอัดมาเรื่อยๆเฮ้ยดันไปติดเข้าได้นั่นเสียงอะไรนะฮะเอ๊ะแอบก่อนทุกคนอย่าออกไปนะกินให้หมดกินให้หมดของอร่อยแบบนี้จะพลาดไม่ได้เจ๊ว้าเอ้ยโอ้โหแกก็รีบเฮ้ยนายนี่มันสุดยอดเครื่องบดทำงานและดูเหมือนว่าชิก้ายังไม่ตายเหมือนแกกับฉันโอ้โหทั้งแตะ
หล่นเลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยใครยังจับขาฉันอยู่แลดี้เรียบร้อยเลยตกลงมาข้างล่างในกองขยะกับชิก้าที่ตายเธอทุกคนนี่มันสูงขนาดไหนกันน่าจะลงมาจากชั้นใต้ดินอีกประมาณสัก 4-5 ชั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าส่งเสียงตอนนี้คงไม่มีใครได้ยินแน่ๆแม่ฉันพ่อฉันจะตามหาฉันได้ยังไงชิก้าแกนะแกแสบเกินไปแล้วสามารถเก็บของจากชิก้าได้ถ้าจำไม่ผิดนะคะชิก้าเนี่ยจะมีกล่องเสียงแล้วก็ฟร็อกซี่จะมีดวงตาส่วนมอนตี้จะมีกรงเล็บถ้าอย่างนั้นฉันขอกล่องเสียงเธอแล้วกันนะปั๊บได้มาแล้วครับผมและที่นี่เดี๋ยวมันอย่างมืดเลยถ้าไม่มีไฟฉายแล้วจะอยู่ได้ยังไงสงสัยต้องใช้ปืนไปก่อนลาก่อนนะชิก้าฉันกับเธอเขาไม่ได้เจอกันอีกต่อไปแล้วเอาล่ะมิชชั่นอันใหม่มาแล้วเขาบอกว่าให้เราหาเครื่องเจเนเรเตอร์ทั้งหมด3เครื่องด้วยกันนะคะเปิดออกน่าจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้ปั่นไฟที่นี่ดูมืดมากๆเลยนะแล้วไม่แน่นะว่าอาจจะสามารถที่จะเปิดพวกประตูอะไรอย่างนี้ก็ได้ฮึบโอเคว้าวโอ้ยดีใจยิ่งกว่าเจอจุดเซฟนั่นก็คือเราเจอแฟลชไลท์นี่แหละเปิดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยจ้าเฮ้ยแล้วไงต่อดีประตูนี้น่าจะนำพาไปยังท่อฝั่งนู้นสินะนี่มันพนักงานต้อนรับนี่แต่ทำไมมาถึงปากฉีกแล้วก็ตาดูหลอนๆไปขนาดนั้นอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นบอสตัวใหม่ฉันไม่อยากจะเจออะไรแบบนี้เข้าแล้วนะหาเครื่องเจเนเรเตอร์ก่อนเลยเป็นชั้น B3ลึกลงมาจากห้องเก็บอุปกรณ์อีกเนี่ยเจอแล้ว1เครื่องค่ะทุกคนครับเฮ้ยเอ้าจะซ่อนทำไมกันแล้วชิก้าตายไปแล้วไม่มีใครลงมาตามเราอีกต่อไปแล้วล่ะเครื่องที่1เสร็จเรียบร้อย ฝุ่นเยอะชะมัดเลยแฮะมีที่สำหรับให้เราใช้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยชิก้ายังไม่ตายมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนกันฉันจะต้องหามันให้เจอวะโอ้โหเจ้านี่แกอึดอะไรเกินไปหรือเปล่าเนี่ยชิก้าขึ้นมีทางลงตรงนี้อยู่โอ้ยมันตามมาแล้วนี่จิก็มาสิเข้ามาใกล้ๆปืนชาร์จพลังพร้อมแล้วแล้วนี่มันอะไรอ่ะมีตุ๊กตาด้วยค่ะตุ๊กตาแล้วก็มีพิซซ่าที่เป็นรูปของชิก้าอยู่แถมชุดนี้มันจะเป็นชุดสุดคุ้มของเด็กน้อยอีกด้วยหรือว่าจริงๆแล้วที่นี่มีเด็กน้อยถูกจับตัวมาหรือเปล่าโอ้โหชิก้าวิ่งมาหาเราอย่างป่าเถื่อนมากไม่แน่นะว่าไอ้เจ้าเครื่องปั่นไฟอันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเปิดประตูที่เราเข้าไม่ได้มาได้เราก็ได้นะงั้นจัดไปดิเข้ามาใกล้ๆเลยไอ้หนูไปแล้วเด้อเฮ้ยไม่ใช่ต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้ไปแล้วกลับไปด่วนเลยประตูนี้เปิดได้หรือยังอ่ะฉันปั่นไฟไปแล้วโอเคอ๋อต่อ1เครื่องนะคะสามารถเปิดประตูได้1อันเท่านี้ก็แค่ข้ามไปโซนฝั่งนู้นได้แล้วแต่ไม้เดียวมันดูผุพังเหลือเกินถ้าตกลงไปมีหวังบาดทะยักกินแน่ๆเลยแล้วไงต่อชิก้าเนี่ยตามเรามาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เจ้าหุ่นนั่นเนี่ยไว้ใจไม่ได้อยู่ๆนะคะมันก็ชอบเข้ามาข้างหลังเรามีหมวกคนเหมืองกับอุปกรณ์ต่างๆด้วยแฮะพวกเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครดูแลที่นี่บ้างเลยหรือไงเฮ้ยยิ่งเห็นก็ยิ่งน่ากลัวเจอจุดเซฟแล้วค่ะทุกคนนี่มันฮะอันนี้มีการผสมผสานขยะอย่างลงตัวเขาเอามาทำเป็นเหมือนกับหุ่นไล่กาเลยค่ะแล้วก็หัวต่างๆถูกปิดไว้ตรงผนังต้องเป็นคนโรคจิตขนาดไหนถึงทำอะไรแบบนี้เนี่ยไปต่อเฮ้ยสวยแล้วไงนี่นะยิงหนึ่งทีฝั่งนี้ทางตันโอ้โหต้องสวนกลับไปชิก้าอย่านะชิก้า
อย่ายุ่งกับฉันเลยได้โปรดเถอะโอ้ยอยู่ใครอยู่มันไม่ได้หรือไงทำไมจะต้องไปอยากเกาะติดชีวิตกันขนาดนั้นเฮ้ยตรงนี้มีของไหมทางตันโถ่เอ้ยเดินตามรางรถไฟไม่ไหวเอ้ยเจอแล้วที่แปดไฟหนึ่งเยี่ยมเท่านี้นะคะเราก็น่าจะเปิดประตูอีกอันหนึ่งได้ว่าแต่ชิก้าเงียบไปแปลกๆอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันนะอย่าโผล่มาตอนนี้นะยิ่งเป็นทางเชื่อมแบบไอ้นี่อยู่ด้วยกลับเข้ามาทางเดิมเพิ่มเติมคือจะหาเจอไหมเนี่ยประตูเจอแล้วเยี่ยมมีทางให้เราขึ้นไปชั้นบนแล้วโอ้โหทางรอดมีไม่ยาก รู้สึกกลิ่นตัวฉันเหม็นผิดปกติและเดี๋ยวนะทำไมพนักงานที่นี่หน้าตาน่ากลัวเหมือนไอ้ตัวที่มันยิ้มๆอยู่ตรงกองขยะเลยพวกเราต้องคอยรักษาความปลอดภัยที่นี่ให้ดีแอบก่อนโหหนึ่งสองสามห้องใหญ่แต่มีทางเดินขึ้นไปแสดงว่าจุดรถขนส่งสินค้าอยู่ตรงนี้โอเคมีอีกทางหนึ่งที่เป็นเครื่องปั่นไฟอันนี้มีชิก้าเฝ้าอยู่โอ้ยแม้ปากของเธอจะหายแต่ร่างกายของเธอก็ยังคงมีจิตสังหารมาใครหน้าไหนฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละโอ้พนักงานกาดที่หลอนกว่าชิก้าอีกแล้วเนี่ยไปเลยเดินเลาะซ้ายเลาะขวาให้ดีๆรู้สึกว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันน่าจะอยู่ทางเดียวกับเนินนะคะไปมันไม่มีเลยชิก้าขึ้นไปด้านบนด่วนฮึบ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 มองไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นแต่ขยะฝั่งนั้นล่ะฝั่งนี้มีที่ให้ซ่อนหลบแป๊บมันยังอยู่แถวนี้ฉันสัมผัสได้มันต้องอยู่ในทางผ่านที่ไหนสักทางแน่ๆฉันกลัวแต่ไอ้การระบบรักษามันมาแล้วยิงไปก่อนหนึ่งบทเพลงและจากนั้นปั่นไฟแล้วไปเลยเปิดประตูแล้วด่วนขึ้นโอ้โอเคบอกว่าชิก้าจะไม่มาใช่ไหมไม่โอ๊ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่จะมาทั้งสองตัวไม่ได้นะฉันสู้กับพวกแกไม่ไหวแน่แวนดี้มาแล้วตรงนี้มันคืออะไรเอ้ยนี่คือจุดห้องขยะค่ะสัญลักษณ์แล้วก็ลายมือดูเหมือนกับลายมือเด็กชัดๆเลยแถมยังมีหัวไอ้พวกพนักงานต้อนรับที่แสยะยิ้มเต็มไปหมดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องนี้เนี่ยจะนำพาเราไปที่ไหนกันแน่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพี่แป้งขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันถ้าใครอยากจะดูต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย